สมัยก่อนผมค่อนข้างแย่แอนตี้ด้วยนะรถไฟฟ้ารถประเภทไฮบงไฮบริดอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่รถไฟฟ้านี่เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคนยังไม่เคยขับหรือไม่เคยนั่งจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันแต่ถ้าลองได้มาทดลองขับหรือทดลองนั่งเนี่ยจะรู้เลยมันแตกต่างจริงๆเพราะว่าผมทดลองขับรอบเดียวผมซื้อเลยอย่างของพี่คันนี้พี่แต่งอะไรไปบ้างครับคันนี้หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีชุดบอดี้พาร์ทแล้วก็จะมีล้อเป็นของโอแซดชุดเบรกคันนี้เป็นของอัลคอนรถที่ดีไม่ใช่แค่มีระบบส่งกำลังที่แรงอย่างเดียวต้องคุมรถอยู่ด้วยเขาถึงเรียกว่าการสนองตอบการขับขี่โย่สวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวลาในการตีอย่างนี้นะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ TKF Racing นะครับต้องบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อในการแต่งรถเทสลานะครับทั้งแต่งแล้วก็ขายรถพร้อมแต่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกนะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทำออกมานะครับอยากจะบอกว่าคือรู้จักผ่านพี่ติ่งแล้วก็น้องบริงนะครับซึ่ง2คนนี้แม่งอยู่ต่างประเทศแม่งไม่อยู่ไทยกูอยู่ไทยกูเพิ่งรู้แล้วก็แนะนำคอนแทคมาให้คุยกับน้องแจมนะครับวันนี้นัดน้องแจมมาไว้นะน้องแจมคนสวยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้น้องแจมจะเอาอะไรให้ดูบ้างไปสวัสดีค่ะโอ้ดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออุ้ยเจอของที่เกิดเหตุอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าป้าเราอ่ะฝากน้องบริงซื้อที่อเมริกามาอ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีพี่บริงส่งมาเป็นของขวัญมาให้เพราะวันนั้นพี่ดูคลิปก็เห็นเราอ่ะแท็กบริงไว้ว่าบริงได้ว่าเอ้ยขอบคุณพี่บริงนะคะที่เอานี่มาอันนี้เป็นอะไรนะเตกิล่าเป็นเตกิล่าของเทสลาค่ะเจ้าเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะหนักไหมครับไม่หนักค่ะโอ้ให้พี่ทำลายน้ำหนักให้ไหมช็อตไม่ให้หมดเลยนอนนี่เลยกูเนี้ยนอนนี่ได้นะคะ 40% เองแอลกอฮอล์นะครับใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นเตจิล่าของเทสลาไอ้นี่หายากมากเลยนะใช่ค่ะพี่เป็นห่วงหายากมากเลยไม่มีขายตอนนี้มันเหลือแต่ขวดเปล่าแล้วนะใช่ค่ะแต่นี่ยังมีน้ำค่ะอ๋อเอาให้ทำลายวันนี้เลยไหมโอ้ตายแล้ว เดี๋ยววันนี้นะต้องอยากจะให้พาไปดูในส่วนของที่ TKF เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่ๆทำไมมันเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าได้ยังไงทั้งที่รู้คนรู้จักจากทีดีอาร์แล้ววันนี้อยู่ๆมาเทสลาใช่แล้วแต่งด้วยแต่งด้วยค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในฮะมาเดี๋ยวพี่ช่วยดูอ๋อนี่อู่เลยนะใช่ค่ะก็จริงๆเนี่ยเห็นไหมในอู่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็มีทั้ง GTR มีทั้งเทสลานะคะแล้วก็ที่ไฮไลท์เคยคือห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่ให้พี่ช่างเทคนิคของเราเนี่ยได้ทำการรื้อเครื่องนะคะนี่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่อง GTR ค่ะอ๋อก็ที่เราบอกว่าก็คือเดิมทีเราทำเกี่ยวกับพวกรถนิสสัน GTR ใช่ค่ะ Performance ใช่ค่ะโอ้โหแม่งโคตรคอนทราสต์มากแล้วอยู่ๆมาเป็นไฟฟ้าเทสลาไม่มีเครื่องค่ะไม่มีเครื่องใช่ไงพาไปดูอันนี้ป๊านะคะอ๋อป๊าอยู่นี่หรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะในนามพี่แถมนะคะ TKF ค่ะผมกำลังทำอะไร GDR อยู่กำลังดูรถลูกค้าค่ะอ๋อใช่อันนี้ก็พี่เวลนะป๊าดีดีครับดีครับโอ้กำลังดูรถเช็คเครื่องอยู่เลยครับผมใช่ก็ในเรื่องเทคนิคเนี่ยยังไงแล้วพี่เวลอาจจะถามทางป๊าอาจจะได้เทคนิคที่ลึกกว่าแจมเพราะแจมเนี่ยจะรู้ในเบื้องต้นเท่านั้นใช่ฝ่ายขายอย่างเดียวเลยฝ่ายขายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อยู่กับถามป๊าแล้วกันนะได้เลยค่ะผมถามหน่อยพี่คนรู้จักพี่จาก CTR เนี่ยเขารู้จักจากอะไรพี่คือจริงๆเนี่ยถ้าจะมองย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยมันต้องย้อนหลังไปตั้งแต่สมัย 350Z เลยเพราะผมทำมาตั้งแต่ 350Z 370แล้วก็มาเป็น GTR ก็คือพี่เริ่มจากตัวนำเข้าตรงนั้นมาทำตลาดแล้วก็ดูแลลูกค้าที่นำเข้ามาขายใช่ครับส่วนตัวผมเป็นดีลเลอร์นิสสันด้วยอันนี้ก็คือมีความคุ้นเคยอยู่กับนิสสันครับแต่พอจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆมาเป็นรถซุปเปอร์คาร์ขายยุโรปว่าจะเป็น Ferrari Lamborghini Porscheแล้วก็แม็กลาเรนก็คือพี่เล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดเลยแต่ที่คนรู้จักพี่เขารู้จักว่า GTR ใช่ครับมันเหมือนเป็นโลโก้ประจำตัวมากกว่าโอ้นี่พี่ทำมากี่ปีแล้วไอ้ตัวนี้ GTR ที่ทำตลาดมาเนี่ยจริงๆก็ต้องทำตั้งแต่เขาเริ่มออกมานะฮะเมื่อประมาณปีถึง8 2008 2008 2008ตอนนี้ก็ประมาณ13 14ปีครับใช่โอ้ก็เลยเล่น GTR มาครับแต่ทีเนี้ยผมอ่ะสนใจว่าอยู่ๆจาก GTR มันโดดเป็นรถไฟฟ้าเทสลาเกิดความสนใจอะไรคือจุดเอ๊ะวะพี่ได้แบบอยู่ๆเฮ้ยเทสลาดีกว่าคือจริงๆเนี่ย
สมัยก่อนผมค่อนข้างแอนตี้ด้วยนะรถไฟฟ้ารถประเภทไฮบรงไฮบริดอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่จนกระทั่งมีวันนึงผมได้ลองขับรถนิสสันคลิกซึ่งนิสสันคลิกเนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วย e-power มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ต่อกับเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟใช่พอขับจริงๆเนี่ยพอเป็นอะไรที่มันเป็นระบบขับเคลื่อนเป็นระบบ EV 100% ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเรารู้สึกว่ามันแตกต่างเลยอะไรที่พี่คิดรู้สึกว่าแตกต่างเดี๋ยวผมไปดูตรงนั้นนะพี่เนี่ยนิสสันของพี่เนี่ยเป็นในแง่ของระบบสมรรถนะนะครับการตอบสนองของรถยนต์นะครับในภาพรวมเนี่ยมันฉลาดด้วยก็คืออัตราตอบสนองดีกว่าครับแล้วสมรรถนะดีกว่าสมรรถนะดีกว่าตอบสนองแน่นอนครับคือเริ่มจากจุดเริ่มต้นคือนิสสันคลิกเลยใช่คือพอเราขับนิสสันคลิกใช่ไหมเราก็คิดไปว่านี่ขนาดนิสสันคลิกเนี่ยระบบมอเตอร์เขาเป็นเริ่มต้นเลยนะพวกปฐมเลยเป็นรถแบบรถบ้านๆใช้ในบ้านยังไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรมากมายใช่ซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์มหาลัยอย่างที่ใช้ในรถเทสลาพวกนี้ผมว่ามันมอเตอร์เทพๆก็คือต้องเทสลาใช่ก็เลยไปลองทดลองขับก็ติดใจก็ซื้อเลยคือส่วนตัวเนี่ยด้วยส่วนตัวก็คือผมเป็นคนใช้รถค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่ว้าวแต่สัมผัสแรกที่ได้ขับเนี่ยคือรถไฟฟ้านี่เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคนยังไม่เคยขับหรือไม่เคยนั่งจะมองภาพไม่ออกแต่รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันแต่ถ้าลองได้มาทดลองขับหรือทดลองนั่งเนี่ยจะรู้เลยมันแตกต่างจริงๆเพราะว่าผมทดลองขับรอบเดียวผมซื้อเลยพี่รู้สึกเลยว่ารถมันประสิทธิภาพมันดีใช่ผมเปรียบเทียบง่ายๆคือถ้าคุณมองดูในสเปคเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย GTR เนี่ยมันเร็วกว่าก็จริงใช่แต่ในทางหลักการใช้งานจริงๆเนี่ย GTR เนี่ย1คุณต้องออกตัวเนี่ยคุณต้องออกตัวดีคือจริงๆเปลี่ยนเกียร์คุณต้องเปลี่ยนดีจริงๆคุณต้ององค์ประกอบดีจริงๆเนี่ยซึ่งคุณถึงจะขับได้ในตามสเปคที่เขากำหนดแบบรีบมาได้เต็มที่ประสิทธิภาพเต็มที่ใช่ครับซึ่งมันโอกาสที่คุณจะทำได้ถึงขนาดนั้นบนถนนหรือบนความเป็นจริงเนี่ยมันน้อยมากแต่ไอเนี่ยมันแน่นอนคือ Tesla นี่มาปุ๊บเหยียบจะเป็นใครใเหยียบมึงออกตัวกี่ทีมันก็ได้อย่างนี้มันค่อนข้างแม่นยำก็เลยเริ่มมาทำชุดเรื่องของตกแต่งก็คือด้วยความชอบส่วนตัวก็คือด้วยปกติผมก็เป็นคนทนอยู่แล้วครับเพราะรถผมก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างแต่งทุกคันอย่างของพี่คันนี้พี่แต่งอะไรไปบ้างครับคันนี้หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีชุดบอดี้พาร์ตนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับรอบคันแล้วก็จะมีล้อเป็นของ OZ เป็นตัวนี้ครับผมแล้วก็ชุดเบรกคันนี้เป็นของ Alcon ช่วงล่างก็จะเป็นของ DWD DWD แล้วก็มีลิฟต์หน้าด้วยคันนี้อ๋อมีลิฟต์ยกได้ด้วยครับผมแล้วก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าที่มีวิ่งหลังออโต้ด้วยก็จะใช้ปรับจากหมวดพวงมาลัยของรถนะครับเทสซาเนี่ยในหมวดพวงมาลัยเนี่ยจะมีทั้งหมด3หมวดก็มีหมวดสแตนดาร์ดคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตคือถ้าเป็นหมวดคอมฟอร์ตเนี่ยจะขึ้นลงออโต้ตามความเร็วของรถอ๋อขับสบายให้กดรถครับผมเพราะว่านี่มันขับเคลื่อนล้อหลังถ้าเป็นโมเดล3ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเปิดแค่ครึ่งนึงเปิดอยู่ตลอดเวลาครับถ้าสปอร์ตก็จะเปิดเนี่ยขึ้นมา 100%แล้วก็ภายในก็จะมีจอที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจอกลางนะครับฝั่งคนขับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นลายไม้เนี่ยเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนตรงนี้ครับแต่จอเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะชินมากเลยนะเพิ่งจะมาทำรุ่นหลังๆก็อย่างไอ้ Estrade เนี่ยเพิ่มใช่ครับแล้วก็อย่างโมเดล3อย่าง Tesla เนี่ยจอเขาเนี่ย Navigator ใช้ไม่ได้แต่นี้เราสามารถต่อกับโทรศัพท์มือถือเป็นระบบ Google Play ได้เลยครับก็คือเอาหน้าจอมือถือที่เป็น Google Map เนี่ยขึ้นหน้าจอได้ใช่ครับมันก็เลยสะดวกเวลาไปไหนมาไหนวันนี้ก็พามาชมอีกคันนึงทำอะไรบ้างพี่คันนี้ก็มีการอัปเกรดในส่วนของช่วงล่างระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกและคันนี้ก็คือเปลี่ยนโช๊ค4ต้นใช่ครับแล้วก็เบรกหน้าหลังคือช่วงล่างมันไม่ดียังไงพี่ถ้าเทียบกับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับเร็วๆอ่ะคือจริงๆเนี่ยเรามามองจุดหนึ่งก็คือคนที่ใช้เทสลาส่วนมากเนี่ยครับนอกจากต้องการได้ประโยชน์จากการประหยัดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าต้องการได้สมรรถนะการขับแบบปลอดด้วยเพราะว่าเทสลามันแรงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่ในเมื่อรู้ว่าขับเร็วเนี่ยก็ควรจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์บางอย่างของรถให้มันเหมาะสมกับสภาพการขับผมถามหน่อยแล้วก็มันน่าจะโอเคแล้วดิเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ข้างล่างมันหนักอยู่แล้วอ่ะแล้วมันน่าจะเกาะถนนดีอยู่แล้วมั้ยหรอพี่คือจริงๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยถ้าของ Tesla เนี่ยเดิมๆเนี่ยถ้ามาวิ่งถนนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะย้วยไปนิดย้วยครับคำว่าย้วยคืออะไรพี่คือด้วยถนนบ้านเราสภาพถนนบ้านเรามันไม่ค่อยเรียบทำถนนนู่นทำถนนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับมันจะโยนนิดนึง
มันจะแบบเวียงเวียงโยนโยนมันไม่สเตเบิลมันไม่นิ่งใช่คือเวลาความเร็วสูงพอมันโยนปุ๊บมันอาจจะเสียหลักได้ใช่ครับอันนี้คือฟีลลิ่งที่พี่ถ้าเทียบขับกับเจ้าตัว TTR มาคือพี่มองว่าช่วงล่างยังสู้พวกรถเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างนั้นไม่ได้ครับผมก็คือเอาประสบการณ์จากการที่เราทำรถพวกรถเป็นพวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกนี้เนี่ยแล้วก็มาใช้กับพวกนี้เขาเพราะจริงๆ Tesla เนี่ยในพูดในแง่ของสมรรถนะเนี่ยเขาไม่ได้ด้อยกับพวกนี้เลยอันนี้พูดถึงแรงขับเคลื่อนใช่ครับแต่ถ้าพวกช่วงล่างพี่มองว่าเบรกกับไอ้พวกโช๊คอะไรความนุ่มอ่ะมันยังไม่ได้ใช่ครับก็ควรจะมีการอัปเกรดให้มันควบคู่กันไปให้มันเหมาะสมกับสมรรถนะของตัวรถนะครับผมขออนุญาตดูโช๊คหน่อยนะพี่อันนี้คือโช๊คที่ใช้กับ Tesla ได้เลยใช่ครับเป็นเฉพาะของเขาอันนี้มันคืออะไรบ้างครับพี่อยากให้พี่อธิบายนิดนึงอ่ะครับก็โช๊คตัวนี้เนี่ยเป็นของ DWD นะครับครับเป็นไทเรซซิ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโช๊คอัพในระบบโมโนทริลแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือสามารถจะปรับสูงต่ำได้นะครับด้วยการสไลด์กระบอกแล้วก็สามารถปรับความแข็งอ่อนของโช๊คอัพได้32ระดับแล้วไอ้ตัวนี้นะครับผมถามหน่อยมันต่างกับโช๊คพวกรถน้ำมันปกติทั่วไปยังไงครับพี่คือโช๊ครถยนต์ทั่วไปเนี่ยที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยหรือที่ติดมากับรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นโช๊คที่เป็นแก๊สถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นแก๊สผสมน้ำมันซึ่งในแค่ของความยืดหยุ่นเนี่ยในการทำงานเนี่ยเขาก็จะสมูทกว่าจะสามารถทำงานได้ดีกว่าครับคือข้อดีของแก๊สนะครับมันจะตอบสนองมันจะเด้งได้ดีแต่พอมีน้ำมันคือมันจะช่วยดึงหน่วงจังหวะที่มันคืนตัวใช่ครับโอ้นี่เขาถอนมาแล้วนี่พี่ครับผมนี่ก็คือสแตนดาร์ดเลยเดิมๆอันนี้นะนี่อันนี้โช๊คด้านหลังครับผมของเทสลาเนี่ย ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นระบบมัลติลิงค์ไอผมก็คิดว่าเอ้ยพอมันเป็นโช๊คเนี่ยมันจะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรไม่มีเป็นแมคานิกเลยไม่มีเลยอ๋อแล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ครับนี่นะครับเปลี่ยนให้เห็นชัดๆเลยก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับปรับระยะโช๊คอัพได้ความสูงนะครับแล้วก็สามารถจะปรับความหนืดโช๊คอัพได้ตามที่ปรับระดับด้วยนี่นะครับดูเทียบกันชัดๆโอ้แล้วชุดนี้ใช้เวลาเปลี่ยนนานไหมพี่ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนจริงๆก็ประมาณชั่วโมงนึงแต่คราวนี้เนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการเซตอัพด้วยนะครับให้มันเหมาะสมกับการขับก็คือพอเปลี่ยนเสร็จต้องไปเซตอัพแล้วไปเทสด้วยครับผมก็ต้องมีการขับไปแล้วก็ปรับไปสักช่วงนึงครับอันนี้คือเบรกที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยพี่ใช่ครับนี่คือเบรกเดิมอ๋อนี่ไงโลโก้เทสลาครับอ๋อนี่ยกมาเทียบชัดๆผมถามหน่อยพี่อย่างเงี้ยแล้วมันต่างกันยังไงพี่มันให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับพวกนี้แม้แต่กระทั่งเวลาที่เราเบรกด้วยความร้อนสูงทำไมพี่ถึงต้องซีเรียสเรื่องเบรกกับรถไฟฟ้ามากอะครับพี่จากความรู้สึกที่พี่ผมขับเองเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยเขาตอบสนองเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เวลาเราอาจจะต้องใช้เบรกฉุกเฉินมันจะมีค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างที่ผมเคยไปคุยที่โรงงานพระเบรกเขาก็บอกว่าคือปกติเบรกถ้ามันเป็นรถน้ำมันเนี่ยมันกว่าจะเบรกมันจะเหมือนว่าอุ่นพระเบรกก่อนแล้วก็ถึงจะหยุดสนิทแต่พอมันเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บมันต้องเบรกทันทีทันใดเพราะว่าท้องมันวานทันทีใช่มันตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักก็คือมันต้องระยะในการที่มันจะพร้อมอยู่ในสภาวะเบรกเนี่ยใช่ต้องเร็วครับต้องตอบสนองได้เร็วต้องตอบสนองเร็วด้วยนอกจากกำลังในการเบรกแล้วเนี่ยการตอบสนองต่อการเบรกเนี่ยมันต้องดีด้วยต้องฉับไวอย่างนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างคือผ้าเบรกมันจะใหญ่ขึ้นครับผมแล้วก็หน้าสัมผัสของผ้าเบรกเห็นไหมแล้วก็จำนวนลูกสูบอันนี้กี่อันนะพี่อันนี้เนี่ย4ลูกสูบฮะ4ลูกสูบก็คือขังละ2ครับผมอันนี้6ลูกสูบอ๋อก็ฝั่งละ3ครับแล้วดูขนาดลูกสูบเขาโอ้โหแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่ะรถที่ดีไม่ใช่แค่มีระบบส่งกำลังที่แรงอย่างเดียวต้องคุมรถอยู่ด้วยคอนโทรลได้แล้วก็เบรกได้เขาถึงเรียกว่าการสนองตอบการขับขี่มันมีผลนะครับส่วนอีกจุดนึงก็คือเบรกหลังเบรกหลังเนี่ยเดิมๆของ Tesla เนี่ยเขาจะใช้เบรกหลังควบคู่กับเบรกมือโดยตัวเบรกมือเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อนี่คือเบรกมือครับผมเบรกมือคืออยู่อันนี้ครับเนี่ยเป็นตัวควบคุมลูกเป็นตัวควบคุมลูกสูบอ๋ออันนี้ดีกี่ลูกสูบพี่อันนี้ฮะอันนี้เป็น2ลูกสูบ2ลูกสูบอ๋อก็คือฝั่งละอันครับใช่ฮะแล้วก็คือไอ้ตัวนี้คือตัวเบรกมือที่โซลิโนยไปสั่งใช่ครับอ๋อแต่พอมันเปลี่ยนเป็นอันนี้คือแยกใช่ฮะจะเป็นแยกไปเลยก็คือแยกอิสระคือเบรกที่ใช้ในการเบรกรถชะลอความเร็วใช่ก็จะเป็นชุดนึงแล้วส่วนเบรกมือก็จะเป็นอีกชุดนึงขึ้นมาก็คือแยกนี่ตัวนี้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นี้ครับโอ้อันนี้เห็นชัดนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่คือข้างหน้ารถ
ของ Tesla นะครับอันนี้คือระบบแอร์เหรอพี่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นของเหลวแอร์ครับนะครับระบบน้ำยาครับน้ำยาครับผมอันนี้ข้างใต้เนี่ยเป็นระบบไอ้นั่นเป็นมอเตอร์มอเตอร์อ๋อนี่เป็นรุ่นดูอัลมอเตอร์ก็คือ2ตัวหน้าหลังใช่ครับเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าขับ4ครับกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปขับ4เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันหลักๆเลยอยู่อย่างก็คือว่าแหล่งกําเนิดพลังงานแหล่งของตัวเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยก็คือ1เครื่องยนต์1เครื่องยนต์แบ่งกําลังเป็นล้อหน้าล้อหลังอ๋อก็คือหมายความว่ามีตัวผลิตกําลังตัวเดียวแต่ส่งกําลังหาร4ครับก็คือออกไป4ล้อใช่ครับแต่ถ้าเป็นของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์2ตัวเลยนะก็คือมีมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังกลายเป็นว่าก็คือมีเครื่องแบ่งคนละครึ่งแบ่งภาระกันคนละ2ล้อใช่ครับมันเลยทำให้ประสิทธิภาพก็ยิ่งดีขึ้นโอ้และยิ่งถ้าเป็นตัว Model S ตัวแพลนเนี่ยซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยเป็นไตรมอเตอร์แล้วก็คือเป็นมอเตอร์3ตัวก็คือมอเตอร์หน้า1ตัวแล้วก็หลังเนี่ยล้อละตัวจะแรงไปไหนเนี่ยครับผมจะเอาถนนที่ไหนวิ่งเนี่ยพี่สำคัญก็ต่ำกว่า2วิโอ้โหสุดถึง100นะครับในอนาคตพี่จะเอามาลองแต่งไหมจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมแพลนไว้ว่าผมจะสั่งตัวโรสเตอร์เข้าไปแต่ก็โรสเตอร์เลยโอ้โหศูนย์หนึ่งร้อยก็บอกวิกว่าหนึ่งวิกว่าใช่ครับแต่ตอนนี้มันเลื่อนไปแล้วนี่พี่ครับยังไม่มีกำหนดออกเอาเอสแพดไปก่อนไหมพี่3มอเตอร์มาเล่นก่อนจริงๆก็อยากจะได้ตัวท็อปไปเลยจะได้เอามาแบบเฮ้ยเอาตัวสุดมาแล้วจะได้มาลองเล่นให้สุดไปเลยเอาสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวก็คืออันนี้ปรับความสูงเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองเทสครับบิงเทสบนถนนอ๋อเซตน้ำหนักผมถามนิดนึงพี่สำหรับคันนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างนะจากช่วงล่างช่วงล่างเบรกล้อยางยางด้วยยางด้วยครับล้อแม็กซ์ความยางแล้วก็ฝาหน้าไฟฟ้าอ๋อก็คือตัวนี้ฝาหน้าโชคไฟฟ้าใช่ครับพอจะบอกงบได้พี่เผื่อมีใครสนใจที่อยากจะทำเนี่ยก็อยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาท 400,000 กว่าบาทครับแพงหน่อยก็คือในส่วนของระบบเบรกระบบเบรกไหนๆมาถึง TKF แล้วนะครับมาเจอพี่แถมแล้วถ้าจะมาลองแต่ Tesla อย่างเดียวไม่ได้นะครับเขาบอกเรียกว่าเจ้าพ่อ GTR ผมต้องมาลอง Skyline นะครับนิสสัน GTR Skyline ขอนั่งเป็นบุญตูดหน่อยนะพี่ได้ครับโอ้โหนี่ตัวนี้เลยนะฮะครับผมพี่แถมพาไปล่อนสักรอบนี่อ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้าเป็นเกียร์ดับเบิลคลัชดับเบิลคลัชโอ้โหพี่ในช่วงพี่แถมวัยรุ่นจะขนาดไหนเนี่ยดีผมเจอกับพี่ช้าเดี๋ยวนี้แก่ไปเยอะโอ้ยพี่ใจพี่วัยรุ่นมากโอ้โหโอ้โหคือพี่รู้รถใช่ไหมว่าพี่จังหวะเป็นยังไงครับนี่คือพี่ยังขนาดบอกว่าฝับฟิลสกายไลน์ GTR แล้วพี่ยังรู้สึกว่าสู้เทสลาไม่ได้ใช่นี่คือสไตล์รถที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะการตัดต่อกำลังมันไม่โอเคยังไงพี่การเปลี่ยนเกียร์ฮะการจังหวะการเปลี่ยนเกียร์คุณต้องออกแบบทุกอย่างคุณต้องเพอร์เฟกต์จริงๆคือมันไม่เหมือนเทสลาเทสลานี่คุณมีหน้าที่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเลยแล้วอย่างนี้พวกเสียงเครื่องอะไรพวกนี้ความเล้าใจพี่ก็หายไปหมดเลยพี่ฟีลลิ่งของการขับสปอร์ตอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปรุงแต่งแต่สิ่งที่เทสลามันให้เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คืออัตราเร่งนี่ช่วงทอร์กจะรู้สึกแบบวัดบิวแบบวิวเงี้ยใช่ไหมฮะนี่คือเสน่ห์ของเขาครับหลังจากที่เราไปนั่งเจ้าตัวก็อดซิลล่า GTR มาแล้วนะครับทีนี้มานั่งรถคุณลูกบ้าง นะครับไปน้องแจมเราจะพาไปนั่งเทสลากันจะพาไปขึ้นรถไฟสำหรับคันนี้นี่แอร์เย็นค่ะเยี่ยมมาก สมเป็นรถซื้อแกงรถข้าวแกงจะแรงได้ยังไง นั่นแหละเราจะเดินทางไปมุ่งหน้าสู่อยุธยาแล้วก็เลยไปสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองพีเดียวค่ะแบตเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนี่แบตเหลืออะไรโอ้ยต้อง401กิโลเมตรเนี่ยไปโอ้เดี๋ยวเราจะคุยเลยเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยดูนี่คุณพ่อสอนขับรถแน่นอนนะไม่ใช่ค่ะแม่ค่ะคุณแม่เหรอฮะแต่งที่ทีเคมาค่ะเบรกดีโอ้โหประกันนี่คิดว่าเบรกดีนี่ขับกันอย่างนี้ใช่ไหม
เอาสนุกสนุกเอาสนุกสนุกนี่จริงๆเบรกดีเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเซฟตัวเราไม่ได้จะเพื่อไปซิ่งอ๋อนี่คือให้พี่ลองเบรกใช่หนูแค่ให้พี่รู้ว่าเออรถมันแรงอ่ะเป็นรถไฟฟ้าคนแบบเห็นหน้าตาหุ้ยรถ4ล้านรถไฟฟ้าจะไปสู้เลยรถซุปเปอร์คาร์10ล้านได้จริงๆเขาก็สนุกนะคะผมเมื่อกี้10ล้านนี่ล่อซะเสียงนี่วุ้มวุ้มวุ้มพ่อแบบแต่ฟีลลิ่งอารมณ์เดียวกันเลยฟิลลิ่งเกี่ยวกับ10ล้านไหมคะใช่ฟิลลิ่งกับ GTR คัน10ล้านเมื่อกี้เลยครับโอ้โหแต่จริงๆแจมชอบอย่างนึงนะคะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่คุกพี่ก็รู้อยู่แล้วมีตัว Cruise Control กับ Autopilot Cruise Control เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับรถที่มันอยู่ในรถบ้านเราปกติก็คือสามารถล็อกความเร็วแต่ถ้าสำหรับ Tesla เนี่ยพิเศษก็คือมันสามารถเบรกเองได้ค่ะเบรกเองไปเองเบรกเองไปเองใช่ค่ะแต่แค่พวงมาลัยเรายังต้องคอนโทรลเขาแต่ถ้าตัวออโต้ไพลอตอะค่ะก็คือปล่อยเลยแต่ว่าอะไรก็มันเขาอะค่ะจะเตือนตลอดเวลาว่าเออจับหน่อยนะเออจับหน่อยใช่ก็เดี๋ยวอันนี้ก็แจมกดทีนึงค่ะเนี่ยก็จะเป็นครูซคอนโทรลใช่แต่ถ้าเป็นออโต้ไพลอตก็กด2ทีก็ปล่อยมือไปเลยปล่อยมือเลยเดี๋ยวก็จะบอกว่าเฮ้ยจับหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นจับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่มีนะคะมีลงโทษด้วยนะคะถ้าปล่อยมือนานๆแล้วสั่งให้จับไม่จับเนี่ยเอาออกโดยที่ไม่ให้กลับมาใช้โหมดนี้อีกสักพักเลยนะคะเหรอใช่ค่ะโอ้มีลงโทษอย่างนั้นด้วยก็คือจะไม่ให้ใช้โหมดนี้เลยใช่ค่ะสมมติว่าแบบเหมือนระยะเวลาที่เรายังไม่แบบลงจากรถอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะลงจากรถแป๊บๆเดียวแล้วขึ้นมาเขาก็จะยังล็อกอยู่ไม่ให้ใช้มีรถงอนงี้ด้วยรถงอนค่ะพูดตรงๆจริงๆเพราะว่าแจมเคยอยู่บนทางด่วนแล้วแจมอัดวิดีโอจะไปลงคลิปพอดีแจมจะปล่อยมือเพื่ออยากให้เห็นตรงนั้นมันมีโค้งมันต้องปวดอย่างเงี้ยปล่อยนานไปหน่อยมันงอนไปเลยพระเจ้าใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลูกค้าที่ซื้อรถไปกับแจมเนี่ยแจมก็จะแนะนำว่าไปใช้ให้ชินบนทางด่วนก่อนอย่ามาใช้ข้างล่างถนนบ้านเราอ่ะดีดีมากดีโคตรแต่คันนี้เปลี่ยนพวงมาลัยมารู้สึกดีกว่าเดิมดีกว่าปกติรู้สึกหนักขึ้นก็ให้มันเป็นคาร์บอนปลาช่อนเพื่อความเท่แล้วแล้วทำไมชอบพวงมาลัยหนักรู้สึกว่าขับแล้วแบบมันเกาะมันแบบมันอยู่รถมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เบาๆเขาเมื่อก่อนขับมินิชอบมากรถหนักมีแต่เพื่อนบอกเพื่อนนั่งบอกโอ้โหไม่ประตูรถหนักไปหมดวันไหนว่างสักวันไหมล่ะเดี๋ยวพี่พาไปไปไหนพาไปขับรถเมย์หนักเลยเพราะผมอะไรหนักๆก็ไม่บอกใหญ่เลยเริ่มเลยขวงอย่างนี้เลยอ่ะหนูถกแขนอย่างนี้เลยอ่ะข้างในท้องไส้มันปวดขอคอนเฟิร์มว่าพ่อลูกเหมือนกันกูเฟิร์มเลยหนูขับรถไม่แรงค่ะนี่เราซื้อข้าวแกงจะแรงได้ยังไงขับได้พ่อมากนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็ TKF โมมาอันนี้โมดิฟายแล้วที่น้องเขาสามารถขับอย่างนี้ได้เพราะช่วงล่างมันเกาะถนนสมรรถนะดีควบคุมได้อันนี้ย้ำว่ามันอยู่ในการควบคุมที่น้องเขารู้สึกว่ามันมั่นใจเขาถึงกล้าขับแล้วก็เมื่อกี้ที่ขับเนี่ยปกติก็คือเราก็ไม่ได้ขับอย่างนี้ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นการเทสในถนนที่เราคุ้นเคยและก็ในช่วงเวลาที่ไม่มีรถเพราะเราไม่ได้เทสตอนเลิกงานตอนเช้าค่ะครับก็วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝากขอบคุณพี่แถมเรานะพ่อเราไปดูงานอยู่ใช่ค่ะนะครับก็เลยถ้างั้นก็ขอขอบคุณพ่อเราด้วยนะพี่แถมแล้วก็ฝากขอบคุณน้องแจวนะที่พามาดูนะครับเรื่องของการแต่งโดยเฉพาะจาก TTR นะครับคนที่เล่นรถสายไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นน้ำมันมาทั้งชีวิตอยู่ๆวันนี้อยู่ในยุคที่มันเป็นรถไฟฟ้าแล้วเขาก็กล้ามาทำมาเปลี่ยนตรงนี้ทำให้เป็นสมรรถนะให้รถมันเป็นรถเพราะเทสลาเรื่องของระบบไฟฟ้ามันดีอยู่แล้วระบบความฉลาดอยู่แล้วมันแค่ขาดความเป็นรถเรื่องของการควบคุมเรื่องของช่วงล่างใช่มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายขายของไหมครับก็ยังไงนะคะฝากติดตามนะคะ TK Racing นะคะมีอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเสียงก็อ้อนก็มีทั้งเพจนะคะ TK Racing ใน Facebook นะคะแล้วก็ในช่อง YouTube นะคะแจมก็มี YouTube ส่วนตัวของแจมนะคะคือ TKF Channel นะคะฝากไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะซื้อ Tesla นะคะราคาดีนะคะต้องที่ TK Racing นะคะจัดให้พร้อมทางถ้าซื้อพร้อมแต่งมีส่วนลดให้ด้วยนะคะงั้นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปลองชิมเตกิล่ากันดีกว่าไปเจอกันครับ